รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X 1.9 DDI Blue Power สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการดร.สมิธนะครับแน่นอนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับก่อนครบธงชาติคุณมีนัดกับดร.สมิธครับแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับพี่ทีนนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคเกาต์นะครับ มาตลอดแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่อัดแน่นหรือยังครับเรื่องนี้ใช้คำว่าเข้าใจถึงแก่นแท้ อย่างนั้นเลยนะโรคเกาต์เลยทีเดียวนะครับที่คุยกันมาประมาณ3วันเข้าวันที่4แล้วเนี่ยผมยังมีความสงสัยอยู่นะครับเพราะว่าโอเคโรคเกาต์เนี่ยคุณผู้ชมครับเข้าใจแล้วแต่มันยังมีอยู่อีกหนึ่งโรคซึ่งอาการผมว่ามันคล้ายๆกันทุกวันนี้ผมยังสับสนอยู่นะโรครูมาตอยโอ้ครับอันนี้หลายๆคนเนี่ยกังวลเรามีคุณหมอโรคข้อนะอยู่ในแผนกอายุรกรรมคุณหมอเขาจะดูแลเรื่องข้ออย่างเดียวเลยนะครับภาษาอังกฤษก็คือ rheumatology ก็คือโรคข้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นจากคุณหมอพร้อมด้วยคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าในผู้หญิงเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการขับกรดยูริกออกไปในปัสสาวะค่ะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราก็จะไม่เป็นเกาจนกว่าจะประจำเดือนหมดนะคะคือถ้าเกิดว่ากรดยูริกของเรายังสูงอยู่แล้วเราไปออกกำลังกายที่รุนแรงเนี่ยบางทีมันอาจจะกระตุ้นทำให้เรามีข้ออักเสบกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆไปว่ายน้ำดีไหมคะหรือว่าเดินเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมให้อาการปวดมันห่างออกไปได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะออกกำลังกายอะไรก็ได้ค่ะอาหารที่ช่วยลดกรดยูริกก็คือที่เขาเรียกว่าเป็น low fat dairy product พวกผลิตภัณฑ์จากนมที่ไขมันต่ำน่าจะช่วยได้แล้วก็อาหารที่คนไข้ที่เป็นโรคเกาต์ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่ทานเข้าไปเยอะเกินไปโดยรวมที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็อาหารพวกกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มากเกินความต้องการของร่างกายนะคะแล้วก็เครื่องในสัตว์ควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องดื่มชนิดแอลกอฮอล์แหมใครข้อข้องใจกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณหมอที่เฉพาะทางแบบนี้เนี่ยนะเขาก็ดูแลเป็นพิเศษเลยสำหรับข้อสงสัยของพี่ทีนนะว่าเกาต์กับรูมาตอยเนี่ยมันต่างกันยังไงผมเตรียมมาแล้วเป็นอินโฟกราฟิกของเราเลยครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับข้อแตกต่างระหว่างปวดข้อเกาต์กับปวดข้อรูมาตอยข้อ1เกาต์มักปวดข้อใหญ่ๆเช่นข้อเท้าข้อมือข้อนิ้วหัวแม่โป้งเท้าแต่รูมาตอยมักปวดข้อเล็กๆเช่นข้อนิ้วมือหรือว่าข้อนิ้วเท้าเกือบทุกข้อเลยครับข้อ2นะครับเกาต์มักพบในผู้ชายส่วนรูมาตอยด์มักพบในผู้หญิงมากกว่าครับเกาต์เกิดจากร่างกายที่มีปัญหาในการขจัดสารพิวรีนออกจากร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีกรดยูริกสูงแต่รูมาตอยด์นะครับยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและการติดเชื้อรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันครับข้อ4ครับเกาต์มักมีอาการปวดบวมแดงร้อนแบบเฉียบพลันเรียกว่าทนไม่ได้เลยทีเดียวหลังจากถูกกระตุ้นด้วยอาหารที่มีสารพิวรีนสูงแต่รูมาตอยด์นะครับมักมีอาการปวดข้อเรื้อรังมานานรวมถึงอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและก็ไข้ต่ำๆครับและข้อสุดท้ายครับการรักษาเกาต์มักมุ่งเน้นที่การคุมอาหารที่มีพิวรีนสูงแต่การรักษารูมาตอยด์นะครับมักเน้นไปที่การควบคุมอาการปวดเช่นการทำกายภาพบำบัดและการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวดครับเห็นเลยนะครับพี่ทีนดูเหมือนคล้ายแต่คนละโรคเลยนะคนละเรื่องเป็นไงครับโอ้โหใครเข้าใจกันไปแล้วเต็มที่4วันเต็มๆเลยทีเดียวนะครับวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันพี่ทียังอยู่กับเราอยู่ครับนะครับมีเรื่องเบาๆมาฝากกันเป็นเมนูสุขภาพมาฝากกันรับรองว่าดีต่อสุขภาพและทำง่ายแน่นอนในดร.สมิธวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ